ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับสมาชิกนะครับที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับหรือก็ทักทายกันเช่นเคยนะครับเมื่อวานนี้ขออภัยพอดีติดธุระนะครับไปดูไม้ทําสํานักที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับแต่ก็ไม่ได้บอกใครนะเพราะว่าเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาจะมากันเยอะนะครับเมื่อวานนี้ผมเดินทางไปจังหวัดนครสวรรค์กลับมาถึงบ้านก็เกือบ5 ทุ่มพอดีนะครับก็ทําให้ไม่มีเวลาในการไลฟ์สดนะเพราะว่าผมก็ไปดูนะครับบ้านเพราะผมซื้อบ้านเก่าครับหรือว่าบ้านมือสองนะคือบ้านไม้เพราะว่าผมต้องการใช้ไม้เก่าเอามาทําสํานักไม้ใหม่บรรยาครับแพงนะก็เลยหาซื้อบ้านเป็นหลังนะเพราะว่าสํานักผมจะทํามาจากไม้นะครับผมนะสวัสดีครับพี่แมนสวัสดีพี่อะไรทุกอันอักษรศาสตร์หรือเปล่าครับอักษรศาสตร์หรือเปล่านะครับผมนะสวัสดีพี่เสาวนีนะครับ81วิวแล้วตอนนี้นะเกือบ1นาทีรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ใครไม่รู้นะที่ติดตามผมนะครับได้ดูไลฟ์สดหรือเปล่าที่ผมไลฟ์สดที่สำนักของผมที่จังหวัดราชบุรีในการไล่คุณไสยมนต์ดำนะหรือช่วยเหลือนะครับกรณีเคสเร่งด่วนนะวันนี้มีใครได้ดูกดเลข1แล้วกันนะครับผมจะพยายามปรับการพูดให้ช้าลงนิดนึงนะสมาชิกจะได้ฟังทันนะครับนะพยายามเปลี่ยนสไตล์การพูดแต่มันก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็พูดไวเหมือนเดิมนะครับผมนะแต่ว่าพยายามนะสวัสดีครับพี่ณภาพรสวัสดีพี่มยุรีนะครับสวัสดีพี่ฮึกเหิมนะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ143วิวแล้วตอนนี้สวัสดีพี่ประเมปิ่นทกุลนะครับสวัสดีพี่ดีกี9นะครับ143วิวแล้วตอนนี้สวัสดีพี่ภัยรัตนะครับสวัสดีพี่สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครมองเห็นนะสวัสดีพี่นายก้อนแสงดีนะครับโอเคนะเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าเนื้อเรื่องเลยแล้วกันนะมีใครได้ดูไลฟ์สดวันนี้บ้างครับกดเลข1แต่คลิปเนี้ยเดี๋ยวผมจะลงให้ดูตอนเช้าตอน9 โมงสำหรับคนที่พลาดดูหรือพลาดชมนะครับผมลบไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดใครแบบอยากดูนะครับตอน9 โมงเช้าในวันพรุ่งนี้นะครับผมจะนำคลิปนี้มาให้ทุกท่านได้ศึกษากันนะครับในกรณีที่ว่าโดนทำแท้งนะครับไม่ใช่โดนทำแท้งคือไปทำแท้งนะทำแท้งเคยทำมาก่อนเนี่ยทีเนี้ยมันก็ป่วยเจ็บปวดตัวปวดขาปวดเอวปวดหลังนะปวดหลังเคสนี้ถึงขนาดไปผ่านะครับเพราะหมอวินิจฉัยว่าเป็นอะไรนะหมอนรองกระดูกนะคืออะไรไอ้อะไรหมอนรองกระดูกเคลื่อนอะไรผมก็ไม่ค่อยเข้าใจศัพท์เท่าไหร่นะก็ไปผ่ามานะครับผ่าเสร็จก็ไม่หายนะก็เป็นเหมือนเดิมนะก็มีอาการเหมือนแฝงๆนะครับผีแฝงมีเด็กอะไรต่างๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาการเขาบอกมานะก็คือประมาณนั้นนะครับสวัสดีครับพี่บักที่เกียรติน้อยสวัสดีพี่อมรสวัสดีพี่อิชิตันนะสวัสดีพี่อารยาสวัสดีพี่ตายสวัสดีคุณย่าโมกุลสวัสดีพี่ก่อนนิพานะครับสวัสดีพี่สนแสนรักสวัสดีพี่นงครันสวัสดีวิลักกี้นะครับสวัสดีพี่มัลลิกาสวัสดีเสียโป้ฮอร์โมนสวัสดีพี่รุจิพัฒน์นะครับสวัสดีพี่สงครสนะครับผมครับสงกรณ์หรือเปล่าครับผมสวัสดีน้องสิงโตทองนะครับผมสวัสดีนานณลินนะสวัสดีพี่เพชรพรมเพชรนะครับสวัสดีพี่ก้อนแสงดีนะโอเคนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะค่อนข้างจะสวัสดีค่อนข้างเยอะนะครับสวัสดีพี่นิธินันสวัสดีพี่นิยมหงสุขนะครับสวัสดีพี่XQQ นะครับสวัสดีพี่พิมพ์พาไทยนะครับสวัสดีนะเอาสวัสดีท่านเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่าน FC นะครับที่เหนียวแน่นนะครับที่ติดตามกันมานะไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับถึงแม้จะมีข่าวอะไรต่างๆก็ใจเขาเรียกอะไรฮะไม่เชื่อนะครับแต่เชื่อตัวผมโอเคขอบคุณมากนะวันนี้ก็เป็นเคสแรกเลยนะครับเข้าเรื่องเลยวันนี้เป็นเคสแรกที่ผมรับลูกศิษย์ที่จังหวัดราชบุรีหลังจากที่มีข่าวนะมาเป็นเกือบอาทิตย์นะครับตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับน่าจะสงบประมาณช่วงวันพฤหัสนะครับแต่พฤหัสศุกร์เนี่ยเริ่มสงบเริ่มสบายแล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะพฤหัสยังไม่สงบเลยนะผมเริ่มวันศุกร์เนี่ยเริ่มเบาศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับในช่วงนี้ก็คือสบายเบาๆแล้วก็มีลูกศิษย์ที่ผมนัดไว้นานแล้วก่อนที่จะมีเรื่องนะครับก่อนที่จะมีข่าวออกมานะก็นัดไว้ผมก็ไม่ผิดคำพูดนะครับผมเป็นคนที่บอกแล้วผมไม่ผิดคำพูดนะครับก็ทำการให้มาหาผมในวันนี้ช่วงเวลาบ่ายๆนะครับก็พาผมบ่ายโมงนะครับเวลาจะได้ทำอะไรก็ประมาณสักช่วง2 โมงครึ่งนะครับประมาณที่ผมว่างแล้วได้ทำพิธีนะครับในวันนี้นะก็มาด้วยอาการบอกว่าคิดว่าตัวเองโดนคุณไสนะเคยไปอาบนู่นอาบนี่อาบนั่นมาบอกบางทีอาบน้ำมาปั๊บเหมือนมีตัวตะเข็บคล้ายๆตะเข็บคล้ายๆอะไรต่างๆผมไม่ได้ฟังหรอกนะไปรักษาที่ไหนมานะผมก็ถามไปมาหลายที่มากนะครับก็ไม่หายนะครับไม่หายสักทีบางทีอยากกินไก่
นะไก่ต้มนะครับไม่ใช่ไก่ดิบนะบางทีอยากกินไก่ต้มนะครับไก่ต้มน้ำปลาเนี่ยนะกินเยอะบ้างอะไรบ้างนะครับอารมณ์ร้อนนู่นนี่นั่นนะครับก็ไม่รู้นะครับก็เล่ามาให้ผมฟังผมก็เข้ามาคือมากันเพียบเลยนะครับถ้าเกิดใครได้ดูในไลฟ์สดนะเพราะว่าติดตามผมว่าเป็น FC ผมมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าผมอยู่จังหวัดราชบุรีครับคิดว่าผมอยู่โคราชคิดว่าผมอยู่ปราจีนคิดว่าผมอยู่นู่นอยู่นี่อยู่นั่นนะครับจนมารู้นะครับว่าผมอยู่ราชบุรีนะครับนะเป็นคนที่อำเภอบ้านโป่งนะไม่รู้ว่าวันนี้มาฟังไลฟ์สดหรือเปล่านะครับก็มันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างแล้วมีเซนนะครับที่ผมมองว่าดวงวิญญาณที่อยู่ในตัวของน้องคนนี้มันน่าจะใช่มันไม่น่าจะช่วยดวงวิญญาณที่มันเลวร้ายอะไรนะถ้าเกิดทุกคนเห็นนะครับส่วนใหญ่นะถ้าเกิดเป็นเคสที่มันแบบโดนกระทําหรือโดนใช้มาหรือว่าอะไรต่างปั๊บเนี่ยหรือว่าพวกหมอผีหรือว่าพวกอะไรต่างผมก็จะค่อนข้างจะตีแรงอ่ะง่ายๆก็คือตีเสียงดังที่ตีแรงกว่าตีเสียงดังนะแล้วก็ค่อนข้างจะไล่แบบคนละวิธีกับเคสเนี้ยนะครับแต่ดูแล้วเราดูแล้วมันมีอาการที่ว่าไม่อยากทําร้ายเขานะครับมันเหมือนกับมีเซนส์อะไรบางอย่างเลยบอกเลยว่าเฮ้ยกูไม่อยากทําว่ะไม่อยากทําสิ่งที่อยู่ในตัวมันอ่ะจะใช้การเจรจาในการพูดคุยเฮ้ยมึงพูดดิพูดดินะพูดดิตอนแรกคิดว่าเป็นเพื่อนเขาเนี่ยมาเขาทําไมสักพักหนึ่งนะครับมันด้วยอะไรบางอย่างเนี่ยเพราะก่อนที่เขาจะทําเนี่ยเขาไม่เคยบอกผมมาก่อนเลยว่าเขาเคยทําแท้งมาก่อนนะต้องย้อนความไปก่อนนะครับในอดีตน้องคนนี้นะครับเมื่อ13ปีที่แล้วนะเคยทำแท้งมานะครับทำแท้งลูกแฝดของตัวเองถ้าใครได้ดูคลิปนะครับก็จะเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ13ขวบอันนั้นแหละคือแฝดผมไม่รู้ว่าพี่หรือน้องนะที่รอดชีวิตจากการโดนแม่ของตัวเองเนี่ยทำแท้งแต่แฝดอีกคนหนึ่งดวงไม่ดีครับหรือว่าเป็นกรรมของเขานะครับก็แท้งหลุดออกไปก็ยังคงมีลูกของตัวเองนะครับอีกหนึ่งคนที่รอดชีวิตแล้วก็คลอดออกมาคือไม่งงนะครับนั่นไม่งงคือแม่พยายามทําแท้งนะครับแต่น่าจะทําแท้งตอนอายุครรภ์ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับไม่ใช่ว่าทําแท้งตอนอายุครรภ์น้อยๆนะอายุครรภ์เยอะแล้วปุ๊บนะครับทีนี้เหมือนกับอะไรบางอย่างเนี่ยครับก็ทําให้ลูกอีกคนนึงที่ทําแท้งเนี่ยตายอีกคนนึงเนี่ยอาจจะมีบุญนะครับหรือว่าดวงแข็งไม่เสียชีวิตนะครับก็ทําให้เขาได้ลืมตาดูโลกแต่อีกคนนึงไม่ลืมตาดูโลกก็คือตายนะทำบุญให้ไหมก็ไม่ค่อยทำหรอกแต่ก็ทำเหมือนกันไม่ได้ทำไม่เยอะนะครับก็ถามเขานะแต่หลังจากนั้นนะครับผมนะคือเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่ว่าคนที่ทำแท้งเนี่ยมักจะเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยนะครับเหมือนกันนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสัก 99% นะครับนะคือมีอาการปวดเนื้อปวดตัวนะครับเจ็บหาสาเหตุไม่ได้เจ็บไหล่เจ็บหลังปวดเอวนะครับปวดขาแล้วบางทีก็มาเกาะขานะครับผมนะคือมันปวดอะปวดไปหาหมออะไรต่างเนี่ยมันก็ไม่หายนะครับนะมันก็ไม่หายนะถ้าเกิดใครได้ดูนี้นะคลิปนี้ทีนี้ก็มาหาผมบอกเฮ้ยหายวันนี้แหละนะก็ให้ไปจุดธูปแล้วก็ตามสเต็ปนะครับตามสเต็ปในการรักษาผมไปจุดธูป4ดอกเพราะสำนักผมเนี่ย4ดอกเท่านั้นนะครับคือเท้าจตุโลกบาลทั้ง4นะครับผมนะคือ4ดอกผมระลึกถึงนะครับผมนะก็องค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับพระวิรุณตักพระวิรุณหกนะครับท้าวทศรัตน์นะครับผมนะก็คือท้าวทศรัตน์ก็คือทั้งสี่พระองค์นะครับหรือว่ามหาราชทั้งสี่นะที่อยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาหรือสวรรค์ชั้นที่อยู่ห่างจากโลกไปไม่มากครับหรือว่าสวรรค์ชั้นแรกนะครับนะที่ว่าใครทําทานหรือใครคนชอบทําบุญนะครับก็จะอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้ซะส่วนใหญ่นะครับผมนะอ่ะต่อก็ให้เขาไปหยุดทูบสี่ดอกอธิษฐานว่าถ้าเกิดมีอะไรนะครับก็ให้มาสื่อสารหรือมาคุยกันก็เริ่มบริกรรมคาถาไปคือต้องเข้าใจว่าผมทำพิธีผมไม่ได้กินเหล้าผมไม่ได้เมาผมก็เลยบอกกูไม่รู้กูไม่มียานไม่มียานคือไม่รู้หรอกไม่อยากรู้ด้วยนะครับผมนะคือผมเป็นคนคนหนึ่งที่ว่าถึงรู้ก็เป็นคนไม่พูดเพราะถ้าเกิดของบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่พูดหรือว่ายังไม่ถึงเวลาเนี่ยเราก็ไม่สมควรที่จะไปเปิดเผยเขานะครับเหมือนกับหลายคนมาบอกลงมานะแต่ว่าไม่พูดก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็พูดไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะผิดกฎผิดหลักนะครับมาวันนี้ก็เหมือนกันไม่ทำไมมันไม่พูดวะมาไปไปมาไปไปรู้สึกจะมัน1 2 3ว่ามัน2เที่ยวหรือ3เที่ยวนะจำไม่ผิดนะครับที่เกิดใครได้ดูผมทำพิธีนะครับเที่ยว2เที่ยว3เที่ยวเนี่ยนะครับเหมือนกับมาไปไปมาแล้วก็ไปผมก็สงสัยแล้วตอนแรกนึกว่าเป็นวิญญาณของกระเทยชื่ออะไรรู้ชื่อพริกหรือชื่ออะไรผมจำไม่ได้เหมือนกันนะผมคนไม่ค่อยชอบจำชื่อคนไอ้นี่หรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับผมก็งงเฮ้ยมันไม่ใช่มันใครวะเฮ้ยแต่มันเป็นดวงวิญญาณที่ผมไม่อยากจะตีอ่ะผมไม่อยากจะทําอ่ะผมก็เลยบอกเลยปุ๊บบอกก่อนที่ว่าญาติพี่น้องเขาจะเห็นอาการลูกเขาเป็นแบบนี้บอกว่าเฮ้ยเคสเจ
จ้าเนี่ยไม่ได้โดนคุณไสนะอาจจะมีวิญญาณแฝงหรือวิญญาณตามนะครับถ้าโดนคุณไสก็คุณไสแต่ถ้าเกิดโดนวิญญาณแฝงก็คือวิญญาณแฝงวิญญาณมีทั้งดีและไม่ดีแต่เคสเนี่ยกูแปลกคือมันเป็นวิญญาณที่ไม่ใช่แบบมีความอาฆาตอะไรมากมายอ่ะไม่ใช่วิญญาณเหมือนกับการโดนของเพราะว่าเวลาจับอะไรต่างปั๊บมันก็จะสั่นตลอดอ่ะเอาเท้าลงขาปั๊บก็สั่นผมก็เอาเท้าออกสั่น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 มาสั่นมือสั่นอะไรต่างนะครับผมนะแต่ก็ไม่พูดนะจนมาไฟบอกเฮ้ยกูเอาจริงแล้วนะก็เริ่มนะครับใช้เท้าปกติอยู่แล้วนะครับผมวิญญาณไม่พูดผมไม่รู้ใช้เท้าก่อนนะครับเป็นการข่มนะครับเป็นการข่มก่อนนะก็คือใช้เท้าทอง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 ปุ๊บผมก็ปรับมาจากเท้าเนี่ยนะครับเอาเท้าลงแล้วพอเห็นแล้วแหละน่าจะมันมีอาการแบบสั่นมากผมก็เลยใช้มือในการจับจับบริเวณไหล่นะครับนะไหล่คือให้มือผมเนี่ยสัมผัสเนื้อเพราะน้องเขาใส่เสื้อแขนกุดมาพอดีก็จับโดนเนื้อมันก็สั่นสั่นตันปุ๊บแล้วเขาก็เหมือนกับว่าคือพยายามจะนอนลงนะครับผมก็ปล่อยมือเขาก็ล้มผึ่งลงนะครับแล้วผมก็ถามว่าเป็นเด็กเป็นลูกของนางคนนี้ใช่ไหมซึ่งผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าน้องคนนี้เคยทำแท้งมาไม่รู้เลยนะผมไม่รู้เลยว่าเขาเคยทำแท้งมาเขาก็เริ่มเบะเบะเบะแล้วร้องไห้ร้องไห้เลยก็ใช่ครับเป็นลูกที่เกิดจากการนะครับผมทำแท้งนะครับทำแท้งมานะไม่ใช่ลูกที่เกิดลูกที่ไม่ได้เกิดนะครับไม่ได้เกิดเพราะแม่ของตัวเองเนี่ยทำแท้งไม่รู้ไปไหนก็เกาะวนเวียนอยู่กับแม่ของตัวเองนะครับเมื่อนานไปนะครับมันก็จะปวดเจ็บ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 อย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยคืออาจจะเป็นที่ว่าไม่ได้บุญด้วยมั้งนะครับผมคือเคสเนี้ยที่ช่วยแล้วส่งไปได้เพราะว่ามันนานแล้วนะครับนานคือ13ปีแล้วนะครับมันถึงวาระของเขาแล้วนะที่ว่าบังเอิญมาเจอผมบวกกับเฮ้ยมาเจอกันผมออกข่าวพอดีต่างๆแล้วดันเสือนัดมาผมก็เลยต้องนัดมาวันนี้จริงๆยังไม่อยากนัดหรอกนะครับโทรมาบอกอาจารย์ที่นัดหนูไว้เอ้าเฮ้ยกูนัดไว้นี่ว่ะอ่ะนัดไว้ก็มานะเพราะมันยังยุ่งๆอยู่นะครับก็ทำการส่งเด็กคนนี้นะครับให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีถ้าเกิดได้เห็นนะก็จะเห็นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องก็คือพนมมือแล้วก็ช่วยกันแผ่เมตตาระหว่างทำพิธีก็ร้องไห้ร้องห่มเป็นที่น่าสงสารนะครับใครที่ดูจะรู้นะครับว่าน่าสงสารมากนะครับของกรณีเด็กน้อยคนหนึ่งที่อยากเกิดแล้วไม่ได้เกิดที่แม่ของตัวเองอาจจะไม่พร้อมหรือว่ามีเหตุผลต่างๆนานานะครับที่ว่ากระทำเข้าไปแต่ขอให้รู้ไว้นะคนที่เคยทำเนี่ยให้รู้ไว้เสมอว่ามึงอย่าโทษเด็กสาเหตุที่ทำให้มึงเนี่ยติดขัดชีวิตไม่ดีหรือว่าอะไรต่างนะครับจงโทษเวรโทษกรรมของตัวมึงเองเพราะมึงคือคนทำนะครับผมเหมือนแค่นี้ไม่เถียงที่ว่ามันเป็นสิทธิ์ที่เด็กเนี่ยนะครับเขาจะมาเกาะไหล่แม่เกาะหลังแม่อยู่กับแม่ถูกไหมแต่มันก็ป่วยหรือว่าปวดเนี่ยจากสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่แล้วแล้วก็บอกเขาบอกเสร็จปั๊บก็ยอมเสร็จเขาก็ไปได้ดีแล้วถามกับคนที่มาทำกับผมว่าหายไหมไอ้หนูหายค่ะอาจารย์ดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยจากหน้าที่มาเนี่ยไม่ใสกลับไปหน้าดีขึ้นนะครับหน้าตรงหน้าตาที่มาใหม่รู้สึกลอยๆเศร้าๆก็ตาในตาดวงตาเนี่ยก็แบบเขาเรียกว่าอะไรล่าเริงสดใสขึ้นนะครับนะเป็นการไม่ใช่ว่าไล่นะแต่เป็นการส่งนะเป็นการเรียกว่าปลดปล่อยมากกว่านะครับนะปลดปล่อยมากกว่าแต่ถ้าเกิดกรรมของแม่เนี่ยนะครับมันจะหายไหมไม่หายเลยกรรมของแม่ที่ทำกับเด็กคนคนหนึ่งนะครับมันก็ยังอยู่โดนบันทึกไปแล้วนะครับว่าคุณเคยทำบาปเคยฆ่านะครับลูกของตัวเองนะเคยฆ่านะครับมันก็คือบาปที่ติดตัวคุณอยู่แล้วแต่มันจะส่งผลมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับการที่เราเนี่ยสำนึกได้แล้วหรือยังนะครับว่าคุณสำนึกที่ได้ฆ่าเด็กคนคนหนึ่งที่ไม่มีโอกาสได้มาลืมตาดูโลกใบนี้นะครับผมบางทีลูกคุณคนนี้อาจจะเป็นหมอบางทีลูกคุณคนนี้อาจจะเป็นตำรวจจะเป็นอะไรก็ได้แต่คุณไปตัดวงจรเขาก็อาจจะเป็นกรรมของเด็กกรรมของพ่อเด็กกรรมของแม่เด็กที่มาผูกกัน3คนนะครับนะมันก็แก้ไขด้วยวิธีการปลดปล่อยว่าแล้วทำถ้าเกิดไม่เจออาจารย์แล้วทำได้ไหมก็ทำบุญให้เขาดิทำบุญทำบุญสำนึกผิดนะครับให้เขาบ่อยๆนะครับผมนะไปเกิดนะหนูนะบางคนนะครับไม่สำนึกนะครับก็มีโทรมานะทำแท้งได้คืออายุครรภ์3เดือนเพิ่งทำแท้งมาได้1วันนะครับจะมาหาผมด่าเปิงเลยบอกมึงจะมาทำไมฮะมึงจะมาอะไรมึงกลัวตายหรือไงมึงกลัวตกนรกหรือไงมึงถึงมาหากูเนี่ยคนอย่างมึงนี่ไม่สำนึกเลยนะลูกมึงยังไม่ได้อายุครรภ์คลอดเลยมึงให้กูไปส่งกูจะส่งได้ไงผมก็ด่าไปนะไม่ใช่ว่าผมจะส่งไปได้ทุกเคสไปมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเวลาและกรรมของเขานะครับว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยัง
บางเคสก็ส่งไม่ได้นะครับแต่ลงมาบางเคสไม่ลงมาจับพ่อจับนู่นจับนี่จับนั่นก็มีเหมือนกันนะครับผมนะเอ้าขออ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมนะพี่รัตนชัยสวัสดีพี่ลุงแว่นสวัสดีพี่กัญญารัตน์นะครับสวัสดีพี่เอกเหลียวสวัสดีพี่วรัตตาสวัสดีพี่ธนชันสวัสดีพี่กิตติพงษ์นะครับสู้ๆขอบคุณมากครับสวัสดี FC หัดใจสวัสดีพี่วรวิทย์สวัสดีพี่ลำยองครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีเลยนะโอเคสวัสดีครับทุกท่านเลยครับสวัสดีน้องจริญญานะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะก็มีคนอินบ็อกซ์ถามผมนะครับสอบถามมาว่ากระบองท้าวเวสสุวรรณนะครับจะสร้างเมื่อใดนะครับตอนนี้ก็คือให้ช่างออกแบบอยู่นะครับอยู่ระหว่างการวาดสเก็ตนะครับว่าโดนใจหรือเปล่าเพราะกระบองท้าวเวสสุวรรณเนี่ยผมจะทำขนาดห้อยคอนะแท่งยาวๆเนี่ยนะครับห้อยคอนะดูเก๋ดีดูเท่ดีนะครับผมนะคือไม่เท่าเป็นยาวๆแล้วก็มีเสียรท่านอยู่แล้วก็เป็นลวดลายนะครับที่กระบองเพื่อไว้ให้ลูกศิษย์ของผมได้ป้องกันคุณไสสิ่งชั่วร้ายมนต์ดำต่างๆหรือพวกลมพายลมพัดนะครับผมนะยังไงมีท่านไว้ก็อุ่นใจนะครับจำนวนการสร้างนะครับขั้นต้นนี่จะมองที่500องค์ก่อนแล้วกันนะครับผมนะ500องค์ก่อนนะดูก่อนนะเพราะว่าไม่อยากสร้างเยอะเท่าไหร่นะครับนะ500องค์แต่ก็ดูถ้าเกิดคนต้องการเยอะก็อาจจะปรับเป็น999เหมือนเท่ากับท้าวเวสสุวรรณรุ่นแรกที่ผมทำนะครับผมนะอันนี้ก็รอติดตามแล้วกันเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับลงกับสำนักหมดนะเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับผมลงกับสำนักผมที่ผมสร้างหมดนะครับต้องเข้าใจนะช่วงนี้สร้างสำนักด้วยอะไรด้วยนะครับที่บอกว่าทำสำนักปูนก็จบแล้วนะครับดันทำไม้ครับผมทำไม้เสร็จปั๊บสร้างมา3ปีก็ยังไม่เสร็จนะนะตอนนี้ก็ต้องรอนะครับผมนะก็รอแล้วกันนะครับรอแล้วกันคงเร็วๆนี้นะครับผมนะอันนี้นั่นหลังจะสอบถามกันมาสวัสดีครับ FC องคลักษ์ครับโอเคครับสวัสดีพี่ติติมานะสวัสดีพี่พานุพงศ์สวัสดีพี่เพลินหรือเปล่าครับผมสวัสดีพี่กนิษฐาสวัสดีครับอาจารย์ชอบดูอาจารย์ช่วยเหลือคนครับขอบคุณทุกท่านเลยครับสวัสดีพี่หมูนะครับพี่ธนกรสวัสดีสวีดัตนะครับโอเคครับน้องอะไรทันทิพย์หรือเปล่านะครับผมสวัสดีครับพี่อิ่มดีนะสวัสดีนาคาณลืมมิตรนะครับผมนะจริงครับพี่ขุนแอบเปิดทีวีดูก็ไม่มีแล้วครับแอบโทรไปคุยกับพี่ขุนอ๋อโอเคครับไม่เป็นไรครับผมนะคือตอนนี้นะครับหลายๆคนนะครับเป็นห่วงหรือว่าให้กำลังใจผมจบแล้วนะครับเรื่องจบแล้วนะครับก็ขอบคุณนะขอบคุณสื่อมวลชนด้วยแล้วกันที่ไม่ทำข่าวต่อนะแล้วก็นักเลงพอนะครับพูดคำไหนคำนั้นตัวผมนะผมขออยู่ในครอบครัวของผมดีกว่านะครับในครอบครัวคนเลี้ยงผีในครอบครัวลูกศิษย์ของผมนะโดยมีคนที่ศรัทธาผมนะครับผมไม่จำเป็นต้องไปอธิบายให้คนที่ไม่เชื่อฟังนะครับก็เหมือนกับสีซ้อยควายควังประมาณนั้นแหละนะครับคนที่ไม่เชื่อเนี่ยนะไม่ว่าจะสีเพลงไพเราะเพราะพิ้งขนาดไหนนะครับควายก็ไม่ฟังนะครับเอาง่ายๆเลยนะสู้เอาเวลาที่มีค่าของผมเนี่ยไปช่วยเหลือคนที่เขาเชื่อดีกว่านะไอคนที่ไม่เชื่อนะครับนะมันก็เสียเวลานะครับที่จะไปอธิบายอะไรต่างๆนะที่หลายๆคนหวังดีนะครับสื่อมวลชนบางช่องหวังดีว่าอาจารย์จะแก้ตัวไหมจะให้อาจารย์ออกมาพูดนะมารายการบอกไม่ต้องหรอกนะครับผมไม่จำเป็นเพชรก็คือเพชรนะครับเอาขี้เอาโคนนะเอาสีมาทาสุดท้ายถ้าเจียออกไปปั๊บมันก็คือเพชรเหมือนเดิมนะครับไม่จำเป็นนะคุณถ้าเกิดของแท้คือของแท้ครับของปลอมไม่ของปลอมของปลอมไปไหนก็มีแต่คนกลัวนะครับจะเข้าโรงจำนำก็กลัวเขาจับได้แต่ของจริงเนี่ยมันไม่ต้องกลัวมันเข้าได้ทุกโรงจำนำไงใครเข้าโรงจำนำไหมนะเหมือนกับทองแท้เนี่ยนะครับโอ้ยังไงไปได้ทุกโรงจำนำเขาต้อนรับแต่ถ้าเกิดทองปลอมเนี่ยนะครับไปเถอะนะครับก็กลัวเฮ้ยเขาจะจับได้หรือเปล่าว่าวันนึงว่ากูเป็นทองปลอมถูกปะถึงปลอมมันก็ไม่เหมือนครับยังไงมันสอดไส้แน่นอนนะครับพวกนี้นะจงฟังผมไว้นะครับลูกศิษย์ข้านะครับถ้าเกิดตราบใดที่ยังเคารพผมและนับถือผมอยู่นะครับก็ขอให้เรื่องนี้มันจบไปได้ดีแล้วกันนะครับเรามาเริ่มต้นนะครับนะวันใหม่อดีตมันเป็นอะไรที่มันกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วนะครับจงคิดเหมือนผมไว้นะครับแล้วคุณจะสบายใจถามว่าตัวผมมันน่าจะคิดมากไหมอะไรต่างไหมผมไม่คิดนะผมไม่ได้คิดมากเลยนะครับจริงๆเลยผมแค่ห่วงพ่อผมแต่ข้อผมจบโอเคนะหายใครหลายคนถามว่าพ่ออาจารย์ดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วครับผมนะกลับบ้านแล้วนะครับตอนนี้พ่อผมกลับบ้านแล้วนะครับก็สบายแล้วตอนนี้นะตอนนี้ดีขึ้นนะครับผมก็โอเคแล้วสบายแต่ผมไม่เคยที่จะเก็บคำด่าคำว่าอะไรต่างนะมาพูดช่างมันถูกปะคนเรานะครับจะด่าจะว่าอะไรต่างก็ช่างมันนะครับนะอย่าไปซีเรียสสุดท้ายนะครับสุดด้วยความตายครับนะมันแค่สิ่งสมมุติหรือว่าสิ่งปรุงแต่งขึ้นมาเองนะครับทำให้เราชื่อนี้นามสกุลนี้ทำให้เรามีอาชีพนี้ถูกไหมมันก็คือหัวโขนมือบทละครที่ว่าข้างบนเนี่ยเขาส่งมาตามกรรมของพวกมึงเนี่ยให้มึงต้องดำเนินชีวิตไปบางคนเสวยสุขบางคนเสวยทุกข์ก็แล้วแต่กรรมที่ทำมานะครับผมนะจงพยายามคิดบวกนะครับถ้าบางคนทนไม่ได้อะไรต่างปั๊บนะครับมันก็เป็นเรื่องใหญ่จบไม่ต้องจองเวรกันนะครับมันก็เงียบเห็นไหมสุดท้ายมันก็เงียบก็เงียบไปนะเพราะอะไรเพราะเราทำดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราทำชั่วเนี่ยยังไงเรื่องนี้ก็ไม่เงียบครับเพราะอะไรเพราะมึงอนาจารเพราะมึงทำไม่ดีเพราะมึงหลอกเขาแต่ถ้าเกิดเราไม่หลอกเนี่ยนะครับใครก็มาทำอะไรเราไม่ได้ถูกป่ะ
ที่มีคนจะบอกว่าให้มาพิสูจน์ให้มาตรวจสอบก็มาสิผมไม่เห็นจะต้องซีเรียสเลยถูกปะแล้วผมทําผิดอะไรนะครับไหนเจ้าทุกข์ไหนคนแจ้งความอะไรต่างถูกปะมันก็ไม่มีไงมันก็คือจบแฮปปี้นะครับผมนะอ้าวสวัสดีครับผมนะสวัสดีท่านอย่าไปหาครับสวัสดีครับอาจารย์มานี่มีบารมีไม่เกิดครับโอเคครับพี่บุญทิ้งสะสมนะธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมก็ทําใจไว้อยู่แล้วตั้งแต่เปิดเพจเนี่ยนะครับสักวันหนึ่งมันต้องโดนนะครับก็โดนจริงนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะโดนคลิปแบบนี้นะครับผมเพราะว่าคลิปเราไม่ได้ตั้งใจแล้วเราจิตเราเนี่ยคือช่วยคนจริงๆนะครับผมไม่ได้คิดที่ว่าไปลามกอนาจารนะครับตีก็ตีบริเวณท้องน้อยนะก็ไปลงกันว่าตีช่องคลอดก็แล้วแต่ละกันนะครับถ้ายัดเนี่ยคือยัดช่องคลอดแต่ตีท้องน้อยนะครับไม่ได้เจาะจงตีที่ตรงอวัยวะเพศเขานะครับเข้าใจให้มันถูกต้องและถ่องแท้นะครับในการทําอะไรต่างๆก็ทําแบบเปิดเผยนะครับไม่ได้ทําแบบปิดบังนะสวัสดีครับพี่โอมีหรือเปล่าครับพี่โอมนะสวัสดีวันเสาร์มาราชบุรีไหมครับไม่แน่นะครับผมนะคือวันนี้มีคนคนหนึ่งมาหาผมที่จังหวัดราชบุรีนะครับเห็นผมไลฟ์สดขับรถมาจากสามพานผมบอกให้กลับไปโดยที่ผมไม่ออกมานะครับเพราะอะไรเพราะผมไม่ได้นัดผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดวันไหนผมปฏิญาณว่าผมจะรับเคสนี้เคสเดียวคือเคสเดียวนะครับไม่ต้องมาถ้ามาโดยภารการนะครับผมไม่รับนะเอาจริงๆนะครับถ้ามาโดยภารการนี่ผมไม่รับผมบอกแล้วว่าก่อนที่จะมานะครับทักผมก่อนว่าจะมาแล้วผมจะบอกเพราะแต่ละวันเนี่ยงานอะไรต่างๆเนี่ยบางทีคนมันเยอะคนมันน้อยคนมันอะไรต่างๆนะมันแตกต่างกันไปนะต้องเข้าใจนะครับบางทีมาแล้วไม่เจอผมมันจะเสียเที่ยวนะครับผมนะโอเคนะครับวันนี้ผมขอไลฟ์สดแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับพอดีผมมีธุระต่อนะครับนะขอบคุณทุกท่านและกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับผม